มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน PK เปิดใจพูดถึงโยเกิร์ตอดีตภรรยาหลังไม่ได้ไปต่อกับนางแบบเวียดนามโซเชียลทนฟังไม่ได้จริงๆจากที่ PK ดีเจพิธีกรชื่อดังออกมาเคลียร์ปมดราม่าถูกจับตาไปอยู่โรงแรมเดียวกันกับโจลี่เหงียนนางแบบสาวชาวเวียดนามที่เกาะสมุยโดย PK ยืนยันไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ฝ่ายหญิงลงภาพและแท็กโลเคชั่นตามทั้งยอมรับว่าเห็นโพสต์ว่าฝ่ายหญิงอยู่ใกล้ได้เดินไปหาทันทีแต่ไม่เจอก่อนทักไปถามฝ่ายหญิงได้คำตอบว่ามาที่สมุยเมื่อ3อาทิตย์ก่อนแต่เพิ่งมาลงภาพซึ่งดีเจดังตั้งคำถามทำเพื่ออะไรให้ตัวเองโดนด่านั้นล่าสุดนะคะสำนักข่าวดังติดต่อหา PK เพื่อสอบถามถึงประเด็นร้อนแรงงานนี้เจ้าตัวเปิดใจแบบหมดเปลือกเลยค่ะและยังมีช่วงหนึ่งที่ PK นั้นเอ่ยถึงโยเกิร์ตโดยบอกว่าอาการของคนเฮิร์ตสภาพจิตใจเป๋มากผมไม่ปฏิเสธเลยว่าตอนนี้ผมเฮิร์ตด้วยความที่เขาน่ารักมากผมฝากความหวังไว้ถ้าต้องหย่าคนนี้คนนี้น่าจะใช่แต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ใช่คนนี้ถ้าเขามาขอโทษเฮ้อณวันนี้คือไม่ตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ออกมาพูดวันนี้อยากให้เคลียร์ว่าเรื่องของโจลี่จบลงแล้วไม่เอาแล้วผมกลัวแล้วถ้าเขาจะมาแรงขนาดนี้นะพูดพร้อมทั้งหัวเราะค่ะจากนั้น PK บอกว่าจากนี้ไปผมก็จะกลับไปทำงานแล้วก็ถ้าคุณโยหรือว่าโยเกิร์ตณัฐชาจะกลับมาเดี๋ยวคุยกันใหม่หรือว่าถ้าไปเจอใครคนใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง PK เปิดใจพูดถึงโยเกิร์ตอดีตภรรยาหลังไม่ได้ไปต่อกับนางแบบเวียดนามโซเชียลทนฟังไม่ได้จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ